ิงค์คอร์ปอเรชั่นสยามพารากอนปราดมิวสิกอินสติทิวต์พรีเซนต์โอเวอร์ไดรฟ์ดรัมแฟคนัมเบอร์วันเดอะดรัมคอมเพทิชั่นออฟไทยแลนด์สวัสดีครับผมชื่อนายสมบูรณ์อาจารยะครับชื่อเล่นชื่อก๊อฟครับผมส่วนตัวตั้งแต่เด็กคือต้องบอกว่าเริ่มเล่นดนตรีนะครับก็ตั้งแต่ประมาณ8ขวบแต่คืออยู่ในวงโยธวาทิตครับของโรงเรียนเทศบาล5วัดหาดใหญ่ครับผมแล้วก็คือเล่นมาตลอดเลยเป็นแต่จะเล่นวงโยซะส่วนใหญ่ครับเป็นดุริยางนะครับจนถึงม.1 นะครับได้มีโอกาสร่วมวงสตริงของโรงเรียนมัธยมต้นก็คือจะย้ายโรงเรียนครับย้ายโรงเรียนไปอยู่โรงเรียนสมานคุณวิทยาทานได้เป็นมือกลองของวงสตริงของโรงเรียนครับแล้วก็ยังเล่นวงโยธาทิตย์อยู่นะครับแล้วก็ได้เล่นมาตลอดนะครับแล้วก็จนได้ไปเรียนเกี่ยวกับม.4ก็คือเขาเรียกว่าอะไรกศนเรียนกศนแล้วก็ฝึกดนตรีนะครับฝึกดนตรีแล้วก็ทำงานเป็นเขาเรียกว่าไงเป็นนักดนตรีอาชีพด้วยครับกลางคืนเล่นมาตลอดครับจนจบม.6แล้วก็ได้ดูวิดีโอสอนกลองอะไรเงี้ยตั้งแต่ตอนเรียนม.ต้นจะเป็นพวกบอดี้ริชเป็นเดฟเวกครับแล้วก็คนไทยก็จะดูพี่ดาร์กนะครับแล้วก็อีกหลายท่านเลยครับที่เป็นมือกลองอยู่ในประเทศไทยหลังจากที่เราเล่นดนตรีเสร็จก็อาจจะกลับมาฝึกที่บ้านอะไรเงี้ยครับแล้วก็จนได้มาแข่งรายการแรกครับของ Yamaha Drum Competition ครับแล้วก็ได้ชนะเลิศครับแล้วก็มาแข่งของในเครือยามาฮ่าอีกก็คือจะเป็นBrass and Percussion Individual ปี2011จะเป็นการแข่งขันดนตรีเดี่ยวแต่จะเป็นของผมจะอยู่ในส่วนของพิธ Percussion ในวงโยธวาทิตก็เป็นประเภทกองชุดก็ได้แชมป์อีกรอบครับแล้วก็เล่นดนตรีมาตลอดครับจนว่าถึงเวลาที่ตัวเองจะต้องเรียนมหาลัยแล้วคิดอย่างนี้ครับแล้วก็ได้ไปตัดสินใจเรียนที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ครับเรียนสาขาดนตรีสมัยนิยมเรียนดนตรีครับตอนนี้อยู่ปี4ครับครับสิ่งที่เราฝึกฝนมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะได้มาจากการฟังเพลงครับส่วนใหญ่แล้วก็ได้แอพพลายบางส่วนจากวงโยธวาทิตด้วยครับเอาไลน์ของ DCI อ่ะครับ Drum Corps International ของวง Bootyville บ้าง Kawi บ้างอะไรเงี้ยนำมาพัฒนาในกองชุดแล้วก็ได้ดู YouTube นะครับแล้วก็มีวิดีโอสอนของหลายๆท่านนะครับที่เล่นลาตินเราก็เอาตรงนั้นมาผสมมาเป็นงานของเราสไตล์ดนตรีจะเล่นตั้งแรกๆเลยครับเริ่มแรกจะเป็นแนวเพลงไทยธรรมดาเนี่ยครับแล้วก็เมื่อช่วงหนึ่งของชีวิตได้มีโอกาสเล่นเกี่ยวกับร็อกนี่จะเป็นพวก UFO Jimi Hendrix The Doors อะไรพวกนี้ครับคือจะเป็นที่ภูเก็ตนะครับเขาจะเล่นหน้านี้กันเยอะเพราะว่าจะมีฝรั่งจะฟังพวกนี้ก็ได้ซึมซับดนตรีพวกนั้นมาครับแล้วก็ประมาณนี้แล้วก็กลับมาเล่นเป็นเพลงพวกฟิวชั่นเพลงไทยที่หาดใหญ่ครับจนทุกวันนี้ครับเตรียมตัวมานานเท่าไหร่ผมต้องพูดถึงว่าผมรู้มาได้ยังไงก่อนว่างานนี้นะครับเราทราบมาได้ยังไงคือมีเพื่อนคนหนึ่งเป็นมือคีย์บอร์ดโพสใน Facebook บอกว่ามีงานแข่งกลองบอกอยากให้ไปลงอีกสักครั้งนึงเพราะว่าคือเห็นว่ามันเปิดกว้างครับรายการเนี้ยคือไม่ว่าจะเป็นอายุก็ไม่จำกัดนะครับเพศหรืออะไรการศึกษาไม่จำกัดเลยนะครับแล้วก็เลยเตรียมตัวตั้งแต่วันนั้นครับก็คือเริ่มที่จะตื่นเช้าแล้วก็เข้าห้องซ้อมเที่ยงก็คือออกจากห้องซ้อมกินข้าวแล้วก็ซ้อมต่อจนถึง6โมงทุกวันประมาณ2เดือนแต่ว่าจะไม่ซ้อมรันจนจบครับก็คือจะซ้อมแค่
ลูกนี้ลูกนี้แต่ก่อนที่เราจะซ้อมเนี่ยเราก็ต้องวางคอนเซปต์เขียนไว้ในกระดาษก่อนนะครับว่าเรื่องที่เราเขียนเนี่ยจะต้องมาตรงนี้ตรงนี้จบตรงนี้นะคอนเซปต์ของมันอารมณ์ของมันเนี่ยจะต้องอยู่ในสิ่งที่เราต้องการจริงๆนะครับแล้วก็ซ้อมมาทุกวันแล้วก็มาเริ่มรันทูเมื่อ10วันก่อนที่จะแข่งครับใช่ครับมีเรื่องราวเป็นชีวิตของผมที่ผ่านมาตั้งแต่แรกก็คือดนตรีที่เราฟังสังเกตว่าในการโซโล่ของผมจะมีการเล่น2กระเดื่องในกรุ๊ปของลาตินด้วยช่วงนึงครับจะมีแค่ช่วงนึงเท่านั้นที่เราเหยียบเป็น2กระเดื่องแล้วก็ด้านบนเป็นลาตินซึ่งผมตั้งใจที่จะนำการเล่นล็อกของเราทั้งชีวิตของเรามาลองใส่กับดนตรีลาตินดูแต่ว่าต้องคิดว่าทำยังไงให้มันลงตัวครับก็คือตั้งแต่แรกเราฝึกอะไรมาลาตินนู่นนี่นั่นเล่าถึงชีวิตตัวเองว่าตัวเองผ่านอะไรมาบ้างมีร้อนมีหนาวอะไรยังไงสิ้นสุดที่เป็นเพลงจังหวะชีวิตของ Soul of the Six ซึ่งเพลงนี้เป็นเพลงที่ผมชอบแล้วก็ค่อนข้างจะตรงกับคอนเซปต์ของเราซึ่งมันเป็นชีวิตของเราเองครับในการฝึกของเราก็รวมอยู่ในนี้ทั้งหมดครับแล้วก็จะเป็นจะมีไอดอลเป็นบอดี้ริชด้วยก็คือสังเกตว่าตอนที่ผมโซโล่ตอนแรกผมจะใช้ไม้กลองเคาะนะครับแล้วก็อยากจะบอกให้ทุกคนว่ากลองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นขอบหรือว่าเป็นกลองคือมันมีเสียงหมดเราก็คือต้องโชว์สมรรถภาพของกลองไม่ว่าจะเป็นขอบกลองหรือว่าหนังกลองเนี่ยคือให้เต็มที่ครับตรงนี้ก็เป็นโชว์ในวันเมื่อวานศุกร์ครับตัวแบ็คกิ้งแฟกที่ใช้เนี่ยผมจะมีน้องชายผมนะครับชื่อน้องเก่งเป็นมือคีย์บอร์ดที่หาดใหญ่ครับเป็นคนทำแบ็คกิ้งแท็กโดยที่ผมจะบอกคอนเซปต์ไปก่อนว่าเป็นคอนเซปต์เกี่ยวกับการตีกลองก็คือทั้งชีวิตของเราแล้วก็ผมจะชอบเกี่ยวกับรถนะครับรถเก่าจะเป็นรถรุ่นหนึ่งนะครับของ Honda แล้วก็จะอยากจะให้อยู่ในเพลงนี้ด้วยซึ่งเพลงจะใช้ชื่อเพลงว่า EG6 ครับผมก็เกี่ยวกับความมันของการขับรถอะไรเงี้ยครับก็ประมาณนี้ก็มันเป็นชีวิตเราอยู่ดีประมาณนี้ครับก่อนมาประกวดเนี่ยมีความรู้สึกจริงๆความรู้สึกมันคือทุกคนที่เป็นมือกลองครับคือดีใจแน่นอนครับที่มีการเปิดกว้างในการแข่งขันนะครับแล้วก็มีการนำกรรมการซึ่งเป็นระดับโลกด้วยมานะครับซึ่งทุกคนก็อยากจะวัดผลงานของตัวเองครับแล้วก็เรารู้สึกดีใจที่ประเทศไทยเราเกือบจะเขาเรียกว่าเทียบเข้ากับต่างประเทศนะครับในการจัดงานแล้วก็ตัดสินถือว่าใหญ่มากถือว่าดีใจครับต้องบอกว่าดีใจผลออกมารู้สึกยังไงบ้างก็ดีใจเหมือนกันครับดีใจก่อนเลยครับอันดับหนึ่งนะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าทุกคนนะครับคือมีมาตรฐานทั้ง10คนเนี่ยมีมาตรฐานหมดเลยอยู่ที่ว่ากรรมการเขาจะชอบเรื่องราวของใครมากกว่าครับในตรงนั้นแล้วก็จากที่ดู3คนที่ออกมาเป็นที่1ที่2ที่3ก่อนที่จะประกาศผลผมสังเกตดูแล้วว่าทั้ง3คนมีฟีลลิ่งมีคำว่าโซอยู่ในตัวเองฮะอะไรอย่างเงี้ยครับผมดีใจครับแล้วก็รู้สึกอย่างนี้ครับน่าจะเป็นโซในตัวผมมากกว่าครับแล้วก็เรื่องราวที่เราเขียนมาอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนน่าจะเป็น 100% หรือว่าเปอร์เซ็นต์ในการชนะต้องเท่ากันหมดครับอย่างที่อาจารย์เคยบอกว่าน่าจะมีการเปลี่ยนถ้าเกิดว่ามีการแข่งวันนึงอะไรเงี้ยครับแต่ว่าผมคิดว่าณวินาทีนั้นเราไม่ได้เครียดครับแล้วก็เราก็ใส่ความเป็นตัวเองไปน่าจะชอบที่ฟิลมากกว่าครับมากกว่าสกิลครับเพราะว่าหลายคนมีสกิลที่ดีกว่าผมเยอะแต่ว่าผมอาจจะชนะได้ในวันนี้คือเป็นเรื่องของโซลมากกว่าครับในปีหน้าถ้าเกิดมีการแข่งอีกนะครับผมอยากฝากเรื่องของอารมณ์ครับแล้วก็การตีการฝึกสกิลดีมากครับแล้วก็ให้ฟังเพลงได้เยอะนะครับแล้วก็อย่าตกใจอย่าคิดว่าเราจะได้ครับให้คิดว่าเรามาเล่นดนตรีให้คนอื่นฟังและต้องคิดอย่างนี้จริงๆด้วยครับไม่ใช่ว่าคิดว่าเราต้องได้เราต้องได้ครับเราต้องขึ้นมาแล้วก็เราก็เล่นให้เต็มที่ทำที่ซ้อมรันทูรอบสุดท้ายก่อนมาแข่งแบบไหนก็ให้เล่นแบบนั้นครับผมต้องการแค่นี้แล้วก็ต้องการอยากให้สังคมกลองเนี่ยดีขึ้นนะครับทั้งด้านฝีมือแล้วก็ทั้งด้านนิสัยแล้วก็จิตใจด้วยครับครับผมถ้าหลังทำได้เราก็ทำได้ครับครับผมWe'll be right back.
ขอเสียงปรบมือหน่อยครับขอเสียงปรบมือหน่อยขอบคุณมากครับฉันนั้นยังจะพร้อมจะรับวันใหม่ไม่ว่าหน้าเพียงไหนฉันก็พร้อมแม้ว่ามันจะทุกข์และทนเท่าไหร่มันเป็นจังหวะชีวิตที่ต้องเสีย